หน่วยที่8นาฬิกาวัดและคอมพาเลเตอร์แนวคิดนาฬิกาวัดเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดตรวจสอบชิ้นงานตั้งศูนย์ชิ้นงานหรือตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เช่นตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ปากกาจับงานหัวแบ่งและยันศูนย์เพื่อกัดเฟืองตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องกึงเช่นตรวจสอบการแกว่งของหัวจับหรือของชิ้นงานและการเยื้องศูนย์เป็นต้นสามารถใช้ร่วมกับคอมพาเลเตอร์เพื่อตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตจำนวนมากๆได้ด้วยคอมพาเลเตอร์เป็นเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานโดยการเปรียบเทียบด้วยเครื่องมือวัดโดยทั่วๆไปนิยมใช้นาฬิกาวัดจับยึดด้วยชุดจับยึดแล้วใช้เกจจ์ล็อกเป็นเกจจ์เพื่อใช้เทียบความสูงที่ต้องการหรือการใช้งานต้นแบบเป็นตัวเทียบเป็นต้นสาระการเรียนรู้ 1. นาฬิกาวัด 2. คอมพาเลเตอร์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.บอกชนิดของนาฬิกาวัดได้ 2. อธิบายลักษณะการทำงานของนาฬิกาวัดได้ 3. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของนาฬิกาวัดได้ 4. สามารถอ่านค่านาฬิกาวัดได้ 5. อธิบายความหมายของคอมพาเลเตอร์ได้ 6. บอกวิธีการเปรียบเทียบโดยใช้นาฬิกาวัดได้และ 7. บอกชนิดของชุดจับยึดนาฬิกาวัดที่ใช้กับคอมพาเลเตอร์ได้นาฬิกาวัดชนิดของนาฬิกาวัดกรณีแบ่งตามลักษณะของการอ่านค่าหรือการแสดงผลจะมีแบบนาฬิกาวัดแบบวัดเข็มและนาฬิกาวัดแบบดิจิตอลลักษณะการทำงานของนาฬิกาวัดแบบเข็มนาฬิกาวัดมีลักษณะแบบเข็มมีหลักการทำงานคือเมื่อปลายสัมผัสของแกนวัดสัมผัสผิวงานจะดันแกนวัดเคลื่อนที่ส่งกำลังผ่านชุดเฟืองต่อไปยังเข็มยาวที่แสดงอยู่บนหน้าปัดทำให้สามารถอ่านค่าได้เมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นในวงเล็กจะหมุนไป1ขีดซึ่งมีลักษณะเป็นเข็มนับรอบนั่นเองทำให้ทราบว่าเข็มวัดหมุนไปเท่าไหร่แล้วส่วนประกอบที่สำคัญของนาฬิกาวัด 1. แกนจุดสัมผัส 2. แกนวัดหรือแกนเลื่อน 3. ปลอกแกนวัด 4. เรือนหน้าปัดนาฬิกา 5.ขีดสเกลหน่วยละเอียด 6. ตัวตั้งตำแหน่งพิกัดความเผื่อ 7. เข็มยาว 8. เข็มสั้น 9. สเกลหน่วยใหญ่ 10. ปุ่มล็อกเลื่อนหน้าปัด 11. สปริงดึง 12. เฟืองตรง 13. เฟืองสะพานและ 14. สปริงขดวิธีการอ่านค่านาฬิกาวัดการอ่านค่าให้สังเกตจากความละเอียดที่บอกไว้บนหน้าปัดถ้าระบุไว้ 0.01 มิลลิเมตรแสดงว่า1ขีดบนสเกลวงใหญ่มีค่า 0.01 มิลลิเมตรกรณีระบุไว้ 0.001 นิ้วแสดงว่า1ขีดบนสเกลวงใหญ่มีค่า 0.001 นิ้วเป็นต้น 1. ระบบเมตริกมีค่าความละเอียด 0.01 ค่าความละเอียดของสเกลวงใหญ่1ขีดเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร 10 ขีดเท่ากับ 0.10 มิลลิเมตร 100 ขีดหรือ1รอบเท่ากับ
1มิลลิเมตรสเกลวงเล็ก1ขีดมีค่า1มิลลิเมตรหรือ1รอบวงใหญ่10ขีดมีค่า10มิลลิเมตรหรือ10รอบวงใหญ่2ระบบอังกฤษมีค่าความละเอียด 0.001 นิ้วค่าความละเอียดของสเกลวงใหญ่1ขีดมีค่า 0.001 นิ้ว10ขีดมีค่า 0.010 นิ้ว100ขีดหรือ1รอบมีค่า 0.100 นิ้วค่าความละเอียดของสเกลวงเล็ก1ขีดมีค่า 0.100 นิ้ว2ขีดมีค่า 0.200 นิ้ว5ขีดมีค่า 0.500 นิ้วและ10ขีดมีค่า 1.00 นิ้วนาฬิกาวัดชนิดต่างๆนาฬิกาวัดมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและค่าความละเอียดที่ต้องการอ่านค่านาฬิกาวัดสามารถอ่านค่าได้ทั้ง2ทิศทางมีค่าความละเอียด 0.002 มิลลิเมตรนาฬิกาวัดสามารถอ่านค่าได้ทั้ง2ทิศทางมีค่าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตรนาฬิกาวัดสามารถอ่านค่าได้ทั้ง2ทิศทางนาฬิกาวัดมีค่าความละเอียด 0.0005 นิ้วนาฬิกาวัดมีสติกเกอร์สำหรับค่าพิกัดความเผื่อนาฬิกาวัดมีหน้าปัดอ่านค่าได้ทั้ง2ด้านนาฬิกาวัดมีค่าความละเอียดสูงนาฬิกาวัดมีแกนวัดอยู่ด้านหลังและนาฬิกาวัดดิจิเมติเป็นนาฬิกาวัดแสดงค่าเป็นตัวเลขและสามารถส่งข้อมูลเข้าเครื่องประเมินผลเพื่อหาค่าทางสถิติได้การใช้นาฬิกาวัดวัดชิ้นงานลักษณะต่างๆการใช้นาฬิกาวัดตรวจสอบแกนเผาเครื่องกลึงการใช้นาฬิกาวัดตรวจสอบรูขวานการใช้นาฬิกาวัดตรวจสอบระดับความสูงชิ้นงานและการใช้นาฬิกาวัดตรวจสอบศูนย์ของหัวแบ่งเครื่องกัดฐานจับยึดนาฬิกาวัดแบบต่างๆคอมพาเลเตอร์เป็นเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานโดยการเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่มีอยู่แล้วหรือจากการเปรียบเทียบจากเกรดวัดเครื่องมือเปรียบเทียบที่นิยมใช้มากคือนาฬิกาวัดโดยใช้ร่วมกับเกจบล็อกขั้นตอนการเปรียบเทียบโดยใช้นาฬิกาวัด 1. นำนาฬิกาวัดจับยึดบนชุดจับยึด 2. นำเกจบล็อกที่มีขนาดเท่ากับขนาดที่ต้องการเปรียบเทียบขนาดชิ้นงาน 3. เลื่อนนาฬิกาวัดลงมาสัมผัสเกจบล็อก 4. นำเกจบล็อกออกและ 5. นำชิ้นงานมาเปรียบเทียบแล้วอ่านค่าที่ได้การเปรียบเทียบโดยใช้นาฬิกาวัดการเปรียบเทียบโดยใช้นาฬิกาวัดแบบดิจิเมติกแสดงผลเป็นตัวเลขและสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องประเมินผลสถิติได้ชุดจับยึดนาฬิกาวัดทำด้วยเหล็กหล่อและชุดจับยึดนาฬิกาวัดทำด้วยหินแกรนิต